คือตัวใหญ่เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงตัวใหญ่โดนจริงๆโดนหลายดอกนะครับตั้งแต่กบขจะครบกบขจะสิ้นเดือนกันยาต้นเข้าต้นตุลากบขก็จะขายเงินที่ต้น10,000วายุพักก็ใช่ว่าจะยังรอดนะครับกลัววายุพักจะโดนวายุพักที่ไปลิสทุนในกองวายุพักมา3หน้ากระดาษ A4 นะครับผมเซ็ต50โดนกันหมดโดนเลยไปถึงเซ็ต100ด้วยเขาไม่ขายสักอย่างเลยแล้วเขาแบบแค่ย้ายเซ็ตแบ็คแล้วเอาเงินออกมาเนี่ยฮะต้องระวังบาทอ่อนนะครับผมซึ่งจริงๆบาทอ่อนมีผู้ใดตัวได้ประโยชน์ก็แต่ว่ากันประมาณแบบนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ต่างชาตินะตอนนี้คงยังชะลอวันนี้คงชะลอเพราะว่าคืนนี้มีตัวเลขสำคัญคือเงินเฟ้อของอเมริกาคิดว่าจะเห็นการขยับสวนกันนะครับคอตัวคออินเฟลชันกับเฮดไลน์น่าจะขึ้นคอน่าจะลงเพราะว่าน้ำมันมันสูงแต่ว่าทั้งหมดก็จะต้องสะท้อนภาพไปที่วีคหน้า FOMC หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะดอกเบี้ยจะขึ้นหรือเปล่าแต่ผมอยากให้จับตาดูเพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือดอทพอตจะขึ้นหรือเปล่าคือจังหวะของเฟดเนี่ยมันเป็นขึ้นครั้งหยุดครั้งขึ้นครั้งหยุดครั้งผมคิดว่าเขายังคีปจังหวะนั้นก็วันนี้มันก็องตลาดน่าจะทรงตัวเพราะดูแล้วแนวโน้มเอเชียตัวไหนรอในเรื่องของการประชุมนโยบายการเงินหลักๆอยู่นะครับของเราเนี่ยอาจจะมีบวกขึ้นมานิดนึงก็คงเป็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับระยะสั้นเนี่ยต้องมองว่ามันเป็นบวกนะเพราะหนึ่งคือมันลดภาระของค่าใช้จ่ายของประชาชนลงก็เพิ่มเม็ดเงินในระบบนะเพียงแต่ว่ามาตรการใหญ่สุดเนี่ยตัวดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับก็มองว่าตลาดน่าจะทรงตัวอยู่ได้นะครับก็ยังมองอยู่ในกรอบไซด์เวย์อัพอยู่แนวรับนะครับก็ดูนะครับบริเวณ 1,530 จุดส่วนแนวต้านก็1550-1560คาดว่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบเนี้ยครับครับท็อปพิกวันนี้ตัวไหนตัวแรกเลยคุณพิชัยแล้วค่อยไปที่คุณป้อก็ตัวแรกเนี่ยดูนะครับของเราวันนี้ช่วงเช้าเราแนะนำไปดูที่ B ตัว BM นะครับเนื่องจากดูแล้วในส่วนของตัวเลขการใช้รถไฟฟ้านะครับล่าสุดเดือนสิงหาคมนะครับออกมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับ8%มันแล้วก็31% year on year มาอยู่ที่ 4.2 แสนเที่ยวต่อวันนะครับหลักๆก็มาจากการเปิดรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแหละมันมีจุดเชื่อมต่อกับสายสีน้ำเงินที่ลาดพร้าวตรงนี้มันก็ส่งผลบวกชัดเจนแล้วก็คาดว่าตั้งแต่ไตรมาส3เนี่ยเป็นต้นไปนะครับจนถึงสิ้นปีเนี่ยตรงนี้มันน่าจะเป็นแรงบวกที่หนุนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การตัวเลขใช้ทางด่วนก็ปรับตัวดีขึ้นด้วยสิงหาก็ยังเพิ่มอีกประมาณสัก 2% มันก็โดยรวมเนี่ยผลประกอบการ BM ทั้งปีเนี่ยมันเป็นบวกทั้งปีครับก็ทิศทางกำไรคาดว่าโตอย่างปีก่อน 40% ก็มองว่าราคายังต่ำกว่า Fair Value ที่ 10.90 ไอ้เรื่อง20บาทตลอดรถไฟฟ้าเนี่ยจะกระทบ BM มั้ยในช่วงโดในช่วงลบไม่โดนฮะได้เปรียบ IDC ก็ได้เปรียบแล้วก็ราคาทูน่าขยับลงมา2เดือนแล้วเป็นสัญญาณที่ดีก็เลยเชียร์ตัว ITC ในเชิงเทคนิคจริงๆมี2ตัวคือ AI กับ ITC นะครับแต่ว่า AI เนี่ยมันมีดาวเทนที่ลงมาพร้อมกันนั่นแหละ AI ยังไม่ข้าม ITC ข้ามได้แล้วก็เลยชอบกลุ่มนี้ตัวนึงข้ามดาวเทนได้แล้วก็เลยเชียร์ ITC เพราะเขาข้าม ITC ข้ามตัวดาวเทนได้แล้วมองเป้าหมายที่สัก24บาทครับคันลอที่19.40 บาทครับพี่เอกครับต้องลงทุนครับครับตัวที่2คุณอภิชัยเชิญครับครับดูไปที่ตัวสายการบินแล้วกันดูไปที่ AV นะครับก็น่าจะได้ประโยชน์ตรงนะครับจากมาตรการการกระตุ้นท่องเที่ยวนะครับของรัฐบาลที่จะเข้ามาในเรื่องของการฟรีวีซ่าท่องเที่ยวจีนซึ่งก็เป็นบวกกับ AV โดยตรงเลยนะครับซึ่ง AV เนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยเราคาดว่าในส่วนของจำนวนผู้โดยสารทั้งปีเนี่ยของเขาน่าจะอยู่ที่20ล้านคนนะครับ loading factor ก็ 87% นะครับก็จากมาตรการที่ออกมาก็เป็นบวก AV นะครับในเรื่องของปริมาณเที่ยวบินที่น่าจะมีเที่ยวบินที่ดีจำนวนผู้เข้ามาที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ประเมินมูลค่านะครับโดยอิง EV per EBITDA ที่10เท่านะครับก็เป็นระดับที่ลดลง1 SD ละราคามูลค่าปัจจุบันก็ยังต่ำกว่าแฟร์นะครับที่3.50 บาทก็แนะนำซื้อเก่งกำไรนะครับสำหรับตัว AAV เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยคิดเป็นสัดส่วน 30% ของผู้โดยสารรวมนะครับของ AAV